ไปละกลางให้ยาวเขาบอกว่าเขาพร้อมเลยมันเดี๋ยวเสียดายที่ที่ขอไว้ปุ่นมันมาอยู่ที่นี่เนาะผมขอไว้เหมือนเครื่องขุดเนี่ยเนี่ยถ้าหลุมบาดเจ้าพวกเออถ้าเครื่องขุดไปมันจะเป็นว่างี้นั้นลึกไหนนี่อย่างกับแน่นมันเป็นแผนมันแล้วเนาะถ้ามันเป็นแผนว่าตั้งปุ่นจะส่งออกไปปุ่นไหนโอ้เหมาะกับแล้วเดี๋ยวผมไปคุยที่ดีนะครับขอบคุณมากครับก็ได้ครับมาว่ากันเนาะโอเคครับขอบคุณครับพ่อครับผมก็จุดนี้เดี๋ยวขอทางกรมชลเปิ่นไปปรึกษาครับที่ดินก่อนว่าต้องเช็คให้ละเอียดครับถึงแม้ว่าปอเปิ่นจะอนุญาตเนี่ยถึงว่าเนี่ยไปแล้วแต่พื้นที่นี่มันไปเข้าไปในเขตของเจ้าของกรมชลกับบายากสร้างปัญหาให้กับอันเจ้าของตีตัวนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาย้อนหลังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางกรมชลจุดนี้จะขอเช็คกับที่ดินกรรมว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณะหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่4อัปเดตนะฮะถ้าเรานัดเจ้าของที่มันก็ง่ายพี่คุยต้องอยู่หลังป้อมตำรวจนั่นเหรอบ้านมันน่ะนันปิงอ่ะป้อมกงนี่นะเออป้อมกงนี่ค่ะป้อมตำรวจบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันผ่านบ้านมันก่อนเอาไปขอบุญมันอยู่ไหนอยู่บ้านมันเนี้ยนี่อ่ะก็อยู่ที่ซอกตีหิ้วนะโอ้ต้องตื้อนี่เต้ยังผมว่าเลยงามหมดแน่นี่โอเคครับผมก็ถือว่าจุดที่4ก็อยู่ในเรื่องของการเช็คข้อมูลกับที่ดินก่อนนะฮะกรมที่ดินว่าพื้นที่ตัดนี้ลักมุดจริงๆแล้วมันอยู่ตัดใดเพราะว่าหลังจากการขุดลอกหนองลิงซ้ายก็มีการถมดินนะฮะก็ลักมุดต่างๆมันก็หายไปอยู่ในปื้นดินกันหมดละเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวร์นะกรมชลก็เลยต้องขอเช็คข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าการดำเนินการอย่างลงไปแล้วนี่มันแก้ไขอย่างบ่ได้ละแล้วก็ถ้ามีการร้องเรียนย้อนหลังนี่กรมชลบนจะเดือดร้อนตัวแล้วก็ถ้ามันเป็นพื้นที่ของเจ้าบ้านก็จะเดือดร้อนตัวนะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายก็เดี๋ยวเช็คข้อมูลถูกต้องกันก่อนเดี๋ยวเราไปดูจุดที่5ครับในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรอบหนองเล็งซ้ายเจอกันคลิปหน้าครับผมเครื่องสูบน้ำได้ใช้อ่ะฮะเราถมเนี่ยกันอ๋อได้เป็นเหล้าฮะได้เป็นเหล้าเหล้าดึงกูน่ะกินแล้วดึงเมาอ่ะเนี่ยนะโอเคครับขอบคุณครับครับไปไหมไปครับไปไปกินข้าวด้วยกันได้ครับได้ต้องฝากท้องแล้วล่ะโอเคครับผมชวนไปไหนเราก็ไม่ไปเราจะกินแกงเห็ดถอบนี่มีของดีนี่บ้านเปิ่นแกงเห็ดถอบเอี้ยกะกินพร้อมไก่ฟังกะเดี๋ยวมันพุ่งอย่าไปมันแหละแหละโอเคครับขอบคุณครับ